สวัสดีครับ FC วันนี้สงกรานต์นะครับอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็หลังจากที่เอฟบ้างปลูกบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าต้นไม้ที่บ้านเนี่ยมันไม่เป็นหมุดหมู่เลยนะครับตั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่สวยงามนะครับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับก็เดี๋ยวจะจัดต้นไม้ใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นสวยๆเนาะเอาไปวางไว้นะครับก็ตอนนี้แสงมันอันนี้ด้วยไงแสงมันร้อนนะเนาะบางต้นใบไม้เดี๋ยวเราจะออกนี่ให้ดู7นะครับ3หน่ออันนี้หน่อที่เท่าไหร่นะต้นนี้ให้8หน่อแล้วนะครับข้อดีของการเลี้ยงให้ออกดอกเขาจะออกหน่อที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวตามมานะครับก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะวางได้อยู่ประมาณแถวละ4นะครับประมาณ30ต้นก็จะวางขีดนิดนึงนะครับเพราะว่าที่น้อยเมื่อวานเนี้ยทำการเปลี่ยนกระถางนะครับนี่พวกเฟสเอา4ต้นของผมสวยมากแล้วก็มีเปลี่ยนกระถางให้มีเปลี่ยนกระถางให้ต้นอะไรนะซุปเปอร์ชาร์จนะครับแกล้งลืมครับเพื่อนๆนะครับก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเป็นกระถางไซส์10นิ้วเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้ทำแม่พันธุ์นะตั้งใจว่าจะไม่จิ้มนะครับไม่จิ้มอันนี้ก็เป็นไม้เก่าๆเนาะ Invincible นะครับเดี๋ยวนี้ก็คนนิยมน้อยแล้วแต่ว่าก็สวยนะสวยอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้สะสมนะครับที่ซื้อมาก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตบ้างแล้วนี่อันนี้ก็เป็นไม้เก่าต้นหนึ่งนะครับX5 on Death Elbow นะครับก็พอเลี้ยงให้เขาเต็มฟอร์มนะครับฟอร์มฟุตก็สวยดีนะครับแล้วที่สำคัญก็ตอนนี้เมื่อกี้ช่วงเปลี่ยนกระถางเนาะสังเกตว่าเหมือนเขาจะมีหน่อแล้วนี่ออกหน่อแล้วแสงดีๆนะครับเขาก็เป็นไม้ที่น่าผสมโซนหนึ่งนะครับ X5 on this elbow อันนี้ก็เป็นกะตายปลานะครับเลี้ยงลืมๆไว้ตรงข้างกำแพงนะครับเห็นสวยดีแล้วก็รู้สึกว่าทนแดดดีนะครับก็เอามาไว้หน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไม้เดี๋ยวก็จะเรียงให้หมดนะครับแล้วก็จะจัดใหม่ตรงนี้เดี๋ยวกล่าวว่าจะเอาไม้รุ่นๆนะครับแล้วก็กระถางไม้ใหญ่อ่ะมาเรียงไว้นะครับก็เป็นไม้ที่เอฟเพิ่งเอฟมาแล้วก็บางต้นก็เอฟมานานแล้วนะครับบางต้นก็เป็นของสวนเองนี่เห็นแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรดูคล้ายๆ Star Wars เนาะแต่ครับคือ Awesome Tiger เอฟมาตั้งนานเลี้ยงมานานมากเลยโตมาได้แค่นี้นะครับส่วนตรงนี้ตอนนี้รู้สึกว่าไม้ที่ค่อนข้างมีเยอะหน่อยก็จะเป็นพวกเจ็ดนะครับเจ็ดออกลูกออกหลานดีนะครับแล้วก็พวกแบ็คโอปอร์ไฮบริดก็เดี๋ยวจะมาเรียงจัดระเบียบให้สวยงามนี่อันนี้ไม้ตัวโปรดของคุณสีภรรยานะครับนะนี่โออะไรเฟสซี่รอกันอีก2ปีนะครับฝากดูแลด้วยนะ เดี๋ยวก็จะมาตั้งไว้โซนนี้นะครับก็จะเป็นไม้นี่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ๆนะครับต้นอะไร
ันว่าอะไรอ่ะไม่บอกสวยนะครับเดือนนี้มีไม้ใหม่เข้ามา2ต้นนะครับนี่2ต้นประมูลมาโอเคนะครับจัดเสร็จแล้วนะครับจะมาถ่ายภาพสวยๆรวมๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆนะครับผมก็ทำการจัดสวนแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแถบนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับก็เอามาจัดเลี้ยงใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดไม้วันสงกรานต์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มกระเด็นด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย